สุรพงษ์ โตวิจักรชัยกุลฟ้อง9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณีสั่งให้พ้นจากรัฐมนตรีโดยไม่มีคำร้องแกนนำนปช.เชื่อสุเทพเทือกสุบรรณเตรียมก่อเหตุรุนแรงปูทางปฏิวัติหลังว่าที่ประธานวุฒิไม่กล้าเสนอนายกมาตรา7พร้อมประกาศระดมพลครั้งใหญ่ต้านนายกเถื่อน 17-19 พฤษภาคมนี้เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อสังคมจัดกิจกรรมหยุดล้ำเส้นเดินตามกติกาเดินหน้าเลือกตั้งต้านม็อบกบฏสุเทพขณะที่คนกรุงเทพสุดทนเรียกร้องให้นายสุเทพยุติชุมนุมหลังเศรษฐกิจเสียหายหนักสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงของ DNN นะครับประจำวันเสาร์ที่17พฤษภาคมปี2557ครับเที่ยงวันนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์นะคะทางด้านของสมาชิกวุฒิสภานะคะก็คัดค้านการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7แล้วก็มีการเรียกร้องนะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะหลังจากวุฒิสภาออกมามีการแถลงข่าวแบบนี้นะคะก็มีท่าทีของม็อบประชาธิปัตย์โดยทันทีเลยทางด้านของนายสุเทพนั้นก็ไม่ชอบใจนะคะในเรื่องของที่สว.นั้นออกมาพูดในทํานองนี้นะคะสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะทางด้านของทีมข่าว DNN นั้นก็ลงพื้นที่ไปสำรวจว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรค่ะครับเรามาดูกันที่ทางด้านของความคิดเห็นของประชาชนนะครับก็การสำรวจของประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์นะครับโดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นอยากให้ม็อบหยุดสร้างความเดือดร้อนเนื่องจากข้อเรียกร้องผิดต่อหลักการของประชาธิปไตยขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการการเลือกตั้งด้วยครับหลังจากม็อบประชาธิปัตย์นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏได้ปักหลักชุมนุมที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครมานานกว่า6เดือนและไม่มีแนวโน้มที่จะยุติทีมข่าว DNN จึงได้ลงพื้นที่ย่านคลองตันเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการชุมนุมนายบุญล้อมทองเขียวพ่อค้าอาหารอีสานย่านคลองตันกล่าวว่ารับไม่ได้กับการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่การชุมนุมต้องการยึดอำนาจจากประชาชนเพราะมองว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนทุกคนตรงนั้นแหละเหตุหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาเรียกร้องเรารับไม่ได้ใช่ป่ะในฐานะเราทำมาค้าขายเราก็รับไม่ได้อะไรรัฐบาลที่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วอะไรมันก็กำลังเข้าลูกเข้ารอยด้วยแต่พวกนี้มันไม่รู้ที่ผมคิดว่าเขาทนไม่ได้เนาะเขาอยากได้อำนาจแต่ประชาชนไม่ได้เลือกเขาเขาอยากได้มาทางรัฐเนาะเพราะว่าอำนาจเป็นของประชาชนใช่ๆอำนาจเป็นของเราแต่มันอยากจะได้ของเราไปแต่มันจะใช้วิธีนี้เราก็คงไม่ยอมหรอกนะคิดว่ายังไงคนหยุดได้แล้วใช่ไหมโอ้ยนี่หยุดได้ตั้งนานแล้วดันไปมันก็ไม่มีใครเอาด้วยหรอกเช่นเดียวกับนางอมรรัตน์พยุงวงแม่ค้าอาหารอีสานหน้าโรงพยาบาลแพทย์ปัญญากล่าวว่าอยากให้ม็อบประชาธิปัตย์หยุดการชุมนุมเพราะการชุมนุมที่ยืดเยื้อยิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนอีกทั้งรัฐบาลได้ยุบสภาและนายกรัฐมนตรีได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วจึงเห็นว่านายสุเทพควรที่จะยุติการชุมนุมทำมาหากินลำบากคนระดับของเราแล้วก็คนมีตังค์อย่างเรานี่หาเช้ากินค่ำไปมาลำบากหนึ่งมีค่าเทอมลูกอีกดิ้นอยากขอให้คนฮะถ้าเป็นไปได้อยากขอให้คนข้างหน้าจะหยุดได้แล้วนะมันครึ่งปีแล้วอะความจริงมันน่าจะหยุดได้แล้วทุกอย่างยุบสภาเอ่ยนายกออกเอ่ยเขาจะเอาอะไรอีกอยากรู้อ่ะให้เขาตอบมาดีกว่านะเขาอยากได้อะไรมันไม่ได้กฎหมายมันไม่มีไม่ใช่เหรอก็เขาบอกว่ากฎหมายไม่มีรองรับมาแต่เสร็จไม่ใช่สำหรับคนที่ว่านั่นเขาบอกมันทำไม่ได้ทำไม่ได้คือทำไม่ได้นะพูดถึงว่าเราก็ไม่รู้กฎหมายมากก็เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้อะไรเงี้ยสอดคล้องกับนางธัญรัตน์มีกำเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในย่านถนนรามคำแหงที่อยากให้ม็อบประชาธิปัตย์หยุดการชุมนุม
เพราะการค้าขายนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากและส่งผลให้ผู้ค้าขายเป็นหนี้เพิ่มขึ้นโอ้โหเมื่อไหร่จะเลิกทิ้งเนี่ยตายหาแล้วค้าขายก็แย่แล้วทุกวันนี้เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มมันเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเลิกทิ้งคนอยู่เบื้องหลังอ่ะกรุณาเถอะถอยเถอะประชาชนรากหญ้าเดือดร้อนแย่แล้วพวกคุณน่ะมีเงินมีทองสูงส่งมีเงินเหลือกินเหลือใช้คุณก็ทำได้ประเทศเนี้ยอย่าให้พวกเรารากหญ้าต้องเป็นหนี้เป็นสินมากกว่านี้เลยทุกวันนี้เป็นหนี้สินไหนจะนอกระบบไหนออมสินของรัฐบาลช่วยมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยไม่พอกินเลยมีแต่เป็นหนี้สินเพิ่มอยู่เลิกได้แล้วที่หนุนกบฏกปศเนี่ยขณะที่นางปราณีโพทองเจ้าของร้านปราณีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นในระแวกเดียวกันมองว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์เป็นเพียงการเรียกร้องของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นจึงอยากให้นายสุเทพเห็นแก่คนส่วนใหญ่ของประเทศรวมถึงความเดือดร้อนของคนทั่วไปซึ่งทางออกคือการจัดให้มีการเลือกตั้งควรจะจบได้แล้วอ่ะเพราะว่ารู้ตอนนี้ก็มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างสุเทพอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาก็ยังจะดันทำอยู่นั่นเลือกตั้งสิต้องเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งเราอ่ะมีสิทธิ์คนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกันเองได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะจบได้ด้วยอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นตอนนี้คือคนนั้นก็อยากทำนี้คนนี้ในเมื่อแล้วอย่างมันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่อ่ะที่เขาทำอ่ะใช่ไหมแต่เอาส่วนใหญ่ขึ้นมาทำสิใช่ไหมในสิ่งที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆอ่ะขึ้นมาทำอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าทางออกของปัญหาทางการเมืองในขณะนี้ต้องหันหน้าเข้าหาและเจรจากันจัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นไม่ใช่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับขณะที่สมาชิกวุฒิสภา50คนคัดค้านการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7นะคะแล้วก็มีการเรียกร้องผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่แกนนำของม็อบประชาธิปัตย์นั้นก็ดิ้นพล่านหลังจากที่รองประธานวุฒิสภาคนที่1ไม่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้องของม็อบค่ะหลังจากที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องเรื่องนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญได้นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ได้ขึ้นปราศัยบนรถขยายเสียงทันทีด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดประกาศตัดญาติขัดมิตรกับนายสุรชัยและได้นำมวลชนนั้นเคลื่อนไปยังเวทีสะพานมัคควานรังสรรค์เพื่อกลับไปคิดหาวิธีการใหม่ขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ก็แสดงอาการผิดหวังที่วุฒิสภาไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องได้ด้วยการด่าว่าอย่างสาเสียเทเสียบนเวทีปราศัยค่ะพี่น้องเอ้ยสว.มันทรยศประชาชนแล้วได้ฟังไหมที่เขาแถลงเมื่อกี้ฟังแล้วคิดยังไงและประเทศนี้มันของใครไปเลยจะทำอะไรต้องถามมันเปล่าทำไมไม่ถามประชาชนส่งเสียงนกหวีดให้มันหน่อยในช่วงบ่ายวันนี้นายสุเทพนัดหมายให้ตัวแทนจากส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมหารือที่ทำเนียบรัฐบาลและนัดหมายให้หัวหน้าส่วนราชการมารายงานตัวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้ขณะที่สมาชิกวุฒิเลือกตั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการสรรหาบางส่วนรวมตัวกันในนามสว.สายกลางแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา7และเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการกกต.รวมทั้งพรรคการเมืองจัดการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาประเทศพรรคการเมืองควรยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักโดยให้มีการปฏิรูปประเทศให้เสร็จภายใน1ปีและในระหว่างที่ยังไม่มีข้อยุติทางออกที่ชัดเจนขอให้รักษาการนายกรัฐมนตรีดูแลความเรียบร้อยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีการสร้างความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประเทศเพิ่มขึ้นอีกต่อไปค่ะขณะที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกยังคงเก็บตัวเงียบนะคะหลังออกแถลงการ7ข้อมีใจความสำคัญว่าทหารพร้อมออกมาคลี่คลายสถานการณ์หากมีความเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายการให้อำนาจทหารตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2557ค่ะ
ครับในที่สุดแล้วนะครับความหวังของม็อบประชาธิปัตย์ที่ได้มีการประกาศเส้นตายนะครับให้วุฒิสภานั้นหาทางออกสุดท้ายแล้วก็ดูริบหรี่นะครับกับเส้นทางตรงนี้ทางเลือกของม็อบจึงมีไม่มากไปกว่าการสร้างความวุ่นวายเพื่อให้สถานการณ์นะครับเพื่อให้ทหารนั้นนำกำลังมาคลี่คลายสถานการณ์ผ่านทางกฎอัยการศึกติดตามได้ใน DNN Focus ครับDNN Focus เรื่องเป้าหมายม็อบประชาธิปัตย์คือการรัฐประหารด้วยกฎอัยการศึกคำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนายกมาตรา7นายกคนกลางรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มและรัฐบาลเฉพาะกิจล้วนเป็นวาทกรรมที่เครือข่ายม็อบประชาธิปัตย์สร้างขึ้นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ตราบใดที่ยังใช้รัฐธรรมนูญ2550แม้จะมีความพยายามนำคำว่าโดยอนุโลมมาปรับใช้กับรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆที่ยังบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่จะนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้ามีเพียงประธานรัฐสภาซึ่งก็เป็นคนเดียวกับประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องมาจากการเลือกตั้งผู้เดียวเท่านั้นไม่มีบทบัญญัติใดอนุญาตให้รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ดังกล่าวกระนั้นก็ยังมีความพยายามแต่งตั้งประธานวุฒิสภาด้วยหวังว่าจะให้เป็นผู้เสนอชื่อนายกนอกรัฐธรรมนูญโดยอนุโลมให้จงได้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีที่ร่วมกันมีมติย้ายนายถวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งให้พ้นจากสภาพรัฐมนตรีแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีความเห็นต่อท้ายว่าให้คณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นความชัดเจนประการหนึ่งแต่กระนั้นก็ยังมีความพยายามสร้างวาทกรรมรัฐบาลเฉพาะกิจขึ้นมาทำหน้าที่แทนรัฐบาลรักษาการโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าบรรดาข้อเสนอของม็อบประชาธิปัตย์ล้วนถูกปิดตายด้วยกติกาประชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดดังนั้นการบรรลุเป้าหมายจึงเหลือหนทางเดียวคือการฉีกรัฐธรรมนูญเพื่อเซตกติกาตามที่ม็อบปรารถนาขึ้นมาใหม่และแม้การรัฐประหารจะเป็นวิธีการที่นานาอารยประเทศรังเกียจเดียดฉันแต่กระนั้นก็ยังมีกฎหมายที่ให้อำนาจทหารสามารถกระทำรัฐประหารได้อย่างถูกกฎหมายพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2557มีทั้งสิ้น17มาตรามีเนื้อหาสำคัญระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อมีสงครามหรือจลาจลเกิดขึ้นณแห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาณที่นั้นซึ่งมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า1กองพันมีอำนาจในการประกาศใช้กฎอัยการศึกและเมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วให้ทหารมีอำนาจเหนือพลเรือนในทุกตำแหน่งโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้และถ้อยความสำคัญเหล่านี้ก็ไปปรากฏอยู่ในแถลงการณ์7ข้อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกที่ห้ามไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์กองทัพในทางเสียหายโดยอ้างเรื่องศักดิ์ศรีทหารซึ่งก็มีคำถามตามมาทันทีว่าทหารยังมีศักดิ์ศรีตามที่ผู้บัญชาการทหารบกออกแถลงการณ์หรือไม่เพราะหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็วิพากษ์วิจารณ์ผู้บัญชาการทหารบกชนิดที่คนธรรมดาฟังแล้วยังต้องตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทนฟังคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างสาดเสียเทเสียเช่นนั้นได้อย่างไรหรือกรณีล่าสุดที่กาดม็อบประชาธิปัตย์ขับรถไล่ชนแนวป้องกันทางเข้าโรงเรียนในเรืออากาศซึ่งเป็นอาณาเขตของทหารและสามารถฝ่าด่านเข้าไปสร้างความวุ่นวายจนการหาหรือเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งระหว่างกกต.กับรัฐบาลต้องล่มลงไปอย่างไม่เป็นท่าก็มีคำถามว่านี่เป็นการย้ำหมิ่นศักดิ์ศรีทหารหรือเปล่าหลังล้มการเจรจาเลือกตั้งได้สำเร็จนายสุเทพเทือกสุบรรณเข้าไปหาหรือกับนายสมชัยศรีสุทธิยากรและกกต.โดยนายสมชัยยื่นเงื่อนไขให้มีรัฐบาลเฉพาะกิจระหว่างรอการเลือกตั้งขณะที่นายสุเทพก็ยื่นเงื่อนไข
ให้วุฒิสภาต้องมีคำตอบให้กับม็อบประชาธิปัตย์ภายในวันที่16พฤษภาคมและจะกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสอดรับพอดีกับท่าทีของผู้บัญชาการทหารบกที่พร้อมนำกำลังออกมาคลี่คลายสถานการณ์จึงเป็นไปได้ว่าคำตอบจากวุฒิสภาไม่ว่าจะออกมาในแนวทางใดก็ไม่สำคัญเพราะการรัฐประหารอย่างถูกกฎหมายได้ถูกเตรียมการไว้แล้วในรูปแบบของการประกาศใช้กฎอัยการศึกการที่ม็อบประชาธิปัตย์ยังคงเดินหน้าชุมนุมเพื่อผลักดันนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ต่อไปของม็อบนายสุเทพเทือกสุบรรณทั้งที่ถูกปฏิเสธจากทุกฝ่ายในสังคมทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมลดจํานวนลงเรื่อยๆนะคะขณะที่จํานวนของผู้ชุมนุมของกลุ่มนปช.ซึ่งสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นทางออกกลับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะเดี๋ยวในเรื่องนี้เราจะไปตรวจสอบนะคะรวมไปถึงวิเคราะห์กับทางด้านของคุณพีรพงษ์สังทองค่ะท่านนี้เป็นแกนนำกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับบรรยากาศการเดินทางมาร่วมชุมนุมนะคะกับม็อบของนายสุเทพของคนสุราษฎร์ธานีเองแล้วก็คนในภาคใต้นะคะในภาพรวมนะขณะนี้เป็นอย่างไรคะโดยที่ผ่านมานั้นทำไมกลุ่มผู้ชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์นะคะจึงมีจำนวนที่ลดน้อยลงเรื่อยๆค่ะครับคืออยู่ที่การเริ่มต้นของคุณสุเทพครับคุณสุเทพเนี่ยเริ่มต้นจากข้อมูลอันเป็นเท็จนะสร้างความรู้สึกหรือความเข้าใจให้คนเข้าใจผิดนะเข้าใจว่าคนที่ไปร่วมกับลุงกำนันเนี่ยก็คือไปปกป้องสถาบันพยายามปลุกระดมให้คนในภาคใต้เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยต้องการที่จะล้มล้างสถาบันแต่ตลอดระยะเวลาที่มีการพิสูจน์นะข้อเท็จจริงมันก็ปรากฏทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าไปร่วมกับคุณสุเทพคือมันเริ่มต้นในจุดเริ่มต้นมีผิดพลาดนะงั้นการที่จะมองว่าคุณสุเทพเนี่ยเป็นคนเสียสละเพื่อออกมาปกป้องสถาบันนี่คือกระแสที่เขาปลุกเร้าในภาคใต้แท้จริงแล้วเนี่ยคุณสุเทพเองเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องยุติทางการเมืองอยู่แล้วเนื่องจากถูกดำเนินคดีในข้อหาเจตนาทำผิดกฎหมายเลือกตั้งคดีที่ศาลจังหวัดศาลที่เกาะสมุยนะเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่13เมษายนถ้าผมจำไม่ผิดก็ปี2541นะอันนี้เนี่ยคือคุณสุเทพเนี่ยถูกดำเนินคดีแล้วถ้าเกิดคดีนี้พิพากษาออกมาเขาก็ต้องถูกเว้นวรรคทางการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการแสดงตัวของสุเทพเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วทางการเมืองเป็นเรื่องที่เลวร้ายปลุกระดมสร้างความเข้าใจผิดให้คนสุราษฎร์เนี่ยวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ได้ความจริงมันถูกพิสูจน์ออกมาทำให้คนเนี่ยไม่เข้าไปร่วมกับคุณสุเทพมากนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณพีรพงษ์นะคะพูดถึงเรื่องของสถาบันนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้คนสุราษฎร์นั้นรู้หรือยังว่าการที่นายสุเทพนั้นไปชุมนุมนั้นไม่ใช่เพื่อปกป้องสถาบันนะคะอย่างที่มีการนำไปเชิญชวนแต่ว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจอย่างผิดกติกาค่ะคือต้องยอมรับว่าการสื่อสารกับประชาชนคนทั่วไปเนี่ยในสื่อกระแสหลักเนี่ยมันยังไม่ปรากฏชัดเจนหลายคนยังไม่รับรู้ถึงตรงนี้แต่เริ่มมีการตั้งคำถามว่าทำไมการประกาศของคุณสุเทพทำไมมันไม่มีข้อยุติและทำไมแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยมันมากขึ้นทุกวันนะข้อเท็จจริงมันก็ถูกพิสูจน์ไปตลอดเวลานะฮะมันถามว่าวันนี้เขารู้หรือยังเริ่มที่จะรู้เริ่มที่จะตั้งคำถามเริ่มที่จะหยุดนิ่งไม่ไปร่วมกับคุณสุเทพนะแล้วก็พยายามที่จะหาข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คุณสุเทพเองเนี่ยพยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองพยายามที่จะปกป้องสถานภาพของตัวเองหรือเปล่านะและสุดท้ายเนี่ยการเริ่มต้นของคุณสุเทพเนี่ยเริ่มต้นด้วยผลประโยชน์นะจัดคนขึ้นไปจากเครือข่ายผลประโยชน์ของคุณสุเทพเองและมาพอระยะหลังเนี่ย
เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็คนก็เข้าร่วมน้อยเป็นปกตินะฮะเวลานี้เนี่ยคนที่เข้าไปร่วมกับคุณสุเทพอยู่ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นบรรดากลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายผลประโยชน์ร่วมกันก็น่าเห็นใจนะคนที่เข้าไปร่วมเมืองสุราษฎร์ธานีมีจังหวัดชุมพรก็ของคุณลูกหมีแล้วก็ของสุเทพเป็นหลักนะก็สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือความสูญเสียกับกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างกรณีที่ไปโดนระเบิดเสียชีวิตก็เห็นทราบว่าจะเป็นคนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คนใกล้บ้านของสุเทพนั่นเองนะงั้นวันนี้เนี่ยต้องตั้งสติฮะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านผมเรียกร้องพี่น้องคนสุราษฎร์คนภาคใต้ขอให้เปิดใจกว้างและสำรวจข้อมูลอย่างจริงจังแล้วตัดสินใจเพราะแนวทางที่มันเดินไปข้างหน้าในวันนี้เป็นแนวทางประชาธิปไตยครับไม่สามารถที่จะฝืนกระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยไปได้นะตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่มีใครยอมรับมาตรา7นะไม่ว่าหน่วยไหนองค์กรไหนยกเว้นองค์กรหรือกลุ่มที่เกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายเผด็จการเท่านั้นเองค่ะคุณพีรพงศ์คะถ้าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่คุณพีรพงศ์กำลังบอกนะคะว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นเขาเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วท่าทีของคนสุราษฎร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายสุเทพเองนะคะจนณขณะนี้บางส่วนนั้นยังคงมีแนวทางที่สนับสนุนนายสุเทพอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังคือเริ่มที่จะถอยไม่สนับสนุนการชุมนุมแล้วค่ะผมว่าสุดท้ายแล้วเมื่อความจริงมันปรากฏเนี่ยคนมันมีเหตุมีผลกันนะฮะมันรับรู้กันได้มันเรียนรู้กันได้งั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือคนจะเริ่มตรวจสอบพฤติกรรมของสุเทพว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานทางการเมืองของคุณสุเทพเขาทำเพื่ออะไรจากจุดเริ่มต้นที่เขาเป็นนักการเมืองมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าเขาจะยุติทางการเมืองแล้วการเมืองกลายเป็นเรื่องที่เลวเลยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าชีวิตคุณสุเทพเนี่ยที่มีอยู่ได้ในทุกวันนี้เนี่ยคุณสุเทพได้มาจากอำนาจทางการเมืองทั้งสิ้นไม่ว่าพื้นที่เลือกสวนพื้นที่ก็ใช้อำนาจทางการเมืองแล้วก็มาร่วมกับกลุ่มข้าราชการนะบางกลุ่มให้ได้มาถึงที่ดินที่บางแปลงเนี่ยยังเป็นที่สาธารณะที่คุณสุเทพร่วมกันไปบุกรุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างความเป็นคุณสุเทพขึ้นมาสร้างฐานะให้คุณสุเทพขึ้นมาก็ด้วยอำนาจทางการเมืองทั้งสิ้นแล้ววันนี้คุณสุเทพบอกว่าการเมืองมันเลวก็พฤติกรรมของคุณสุเทพเองนั่นแหละครับความจริงเนี่ยมันจะต้องถูกพิสูจน์เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยคนสุราษฎร์ก็จะรู้ว่าเอ๊ะทำไมลูกหลานเราถึงไม่มีที่ดินทำกินทำไมลูกหลานเราถึงทำมาหากินลำบากขึ้นเพราะทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายต้นทุนในการทำมาหากินทั้งหลายถูกกลุ่มเครือข่ายของคุณสุเทพและเครือข่ายประชาธิปัตย์เอาไปครอบครองแทบทั้งสิ้นค่ะถามว่าถึงเวลานั้นแล้วคนสุราษฎร์จะสนับสนุนคุณสุเทพหรือไม่เนี่ยผมว่าเขาคงต้องมองในความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วในฐานะที่คุณพีรพงศ์เป็นคนสุราษฎร์นะคะอยากฝากอะไรไปถึงคนใต้ที่ยังคงสนับสนุนแนวทางของนายสุเทพอยู่คะครับพี่น้องในจังหวัดภาคใต้เนี่ยที่ยังคงให้ความรักและก็ความศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์นะที่คุณสุเทพเติบโตมาเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเราเอาความจริงมาแบบพิสูจน์กันนะว่าเราเคยได้รับอะไรจากพรรคการเมืองพรรคนี้บ้างนะครับแล้วก็ฝากให้พี่น้องประชาชนตั้งสตินะฮะตั้งสติให้ดีใช้ปัญญาคิดแล้วก็ทบทวนนะพรรคการเมืองไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นว่าต้องอยู่กับพรรคการเมืองพรรคนี้ไปจนถึงวันตายพรรคการเมืองเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขที่จะทำให้เรามีหลักประกันในการทำมาหากินมีหลักประกันไปถึงลูกหลานแล้วเราพิจารณาพรรคการเมืองกันด้วยนโยบายฮะนโยบายของพรรคไหนดีเราก็ไปสนับสนุนพรรคนั้นมันเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วเราต้องสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีนโยบายหรือไม่พรรคประชาธิปัตย์จะดีเลยอย่างไรเราต้องอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่นะวันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เดินสวนทางกับกระแสโลกที่ต้องการให้เกิดประชาธิปไตย
พราะนั้นขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนนะครับออกมาเปิดหูเปิดตารับสื่อหลายๆทางแล้วคิดวิเคราะห์พิจารณาให้ดีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับประเทศไทยและในอีก 2-3 วันที่จะเกิดขึ้นนี้นะงั้นวันนี้เนี่ยมันพิสูจน์แล้วมันเห็นแล้วว่าไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งระหว่างพรรคแค่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยแต่เป็นความขัดแย้งของฝ่ายหนึ่งที่ต้องการอำนาจอธิปไตยเป็นเผด็จการกับอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเป็นประชาธิปไตยมีอยู่2ฝ่ายฮะมันวันนี้ให้จับตามองดูพฤติกรรมของทหารให้ดีนะเพราะเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วอาวุธทั้งหลายที่ฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายอำนาจเก่าเขาสร้างเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ว่าองค์กรอิสระหรือไม่ว่าจะกลุ่มบุคคลต่างๆที่ถูกจัดตั้งเอาไว้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ถูกหยิบออกมาใช้จนแทบไม่เหลือนะสุดท้ายคุณก็ต้องใช้กำลังทหารวันนี้เนี่ยผมฝากถึงพี่น้องประชาชนคนภาคใต้ผมฝากถึงคุณประยุทธ์ทหารผู้บัญชาการทหารบกทบทวนให้ดีนะครับว่าคนภาคใต้เองไม่ได้สนับสนุนคุณสุเทพทั้งหมดแล้วนะนะนั้นพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยไม่ว่าจะสีเสื้อไหนวันนี้เราต้องการให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์เป็นมรดกให้กับลูกหลานนะท่านทหารไม่อยู่หรอกครับประชาชนเขาหูตาสว่างเขารับรู้อะไรต่ออะไรมากแล้วเขาคิดเองได้นะค่ะอันนี้ก็งั้นวันที่17 18 19นะที่เป็นวันนัดสำคัญที่ถนนอักษรนี่นะครับที่ถนนอุทยานนะก็ขอเชิญพี่น้องคนใต้ไปรับรู้แล้วก็ไปสืบข้อเท็จจริงด้วยกันส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ประสานตรงกับที่ผมได้เลยนะครับว่าจะเดินทางกันยังไงเราก็จะได้ช่วยเหลือกันนะฮะใครมีรถคันใหญ่ก็จะได้ให้คนอื่นนั่งไปด้วยนะ0814577430อันนี้ประสานงานมาได้เลยครับเราจะออกเดินทางกันค่ำวันนี้นะฮะเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมวันที่18 19กับพี่น้องคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับผมค่ะแสดงว่าสิ่งที่คุณพีรพงษ์นั้นฝากถึงพี่น้องภาคใต้คือมีอยู่2เรื่องประเด็นหลักๆนั่นคือเรื่องของการที่อาจจะต้องดูว่าเราได้อะไรจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมารวมไปถึงอย่างที่2นั่นคือพี่น้องภาคใต้นั้นอาจจะต้องมีการตั้งสติคือไม่ใช่แค่เป็นแค่คนภาคใต้อาจจะต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะขณะที่สิ่งที่คุณพีรพงษ์บอกนะคะเรื่องของการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่18 19มีการนัดรวมกันนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วอีก1คําถามนะคะคุณพีรพงษ์คะตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะคะที่คนภาคใต้นั้นเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มนปช.อย่างมากแล้วก็อย่างต่อเนื่องตรงนี้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนภาคใต้ที่รับรู้ถึงข้อเท็จจริงก็มีอยู่จำนวนมากเพียงแต่ว่าคนภาคใต้เนี่ยถูกกดอยู่ภายใต้เครือข่ายอิทธิพลของคุณสุเทพและพวกนะเนี่ยผมจะสังเกตได้ว่ากลุ่มข้าราชการพรรคการเมืองพรรคนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้สามารถที่จะให้คุณให้โทษกับเขาเหล่านั้นได้พ่อค้าประชาชนถ้าไม่อยู่ในเครือข่ายของประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถที่จะอยู่แล้วก็เติบโตได้ในภาคใต้วันนี้เนี่ยมันทานไม่อยู่แล้วครับคนมันรับรู้แล้วมันรู้สึกอึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกของคนภาคใต้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่จะปฏิเสธพรรคประชาธิปัตย์ที่จะปฏิเสธคุณสุเทพเพราะคุณสุเทพไม่ได้เป็นคนดีจริงนะคนที่บุกลุกป่าสงวนยึดเขาแพงอยู่ๆจะพลิกฝ่ามือเป็นลุงกำนันที่แสนดีเนี่ยมันไม่ได้นะฮะคุณเอาที่ดินที่คุณบุกลุกไปคืนให้กับประเทศชาติเลยคุณเอาป่าต้นน้ำลำธารไปคืนให้กับประเทศชาติเลยมันเป็นสมบัติของคนทั้งโลกเนี่ยคุณเอาป่าชายเลนคืนให้กับธรรมชาติเลยอันนี้เนี่ยเราถึงจะเชื่อไม่ใช่คุณบอกว่าคุณจะเป็นคนดีแล้วนะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองเพราะการเมืองเลวแค่ชั่วข้ามคืนเนี่ยเราไม่เชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นคนภาคใต้เห็นสิ่งเหล่านี้มาตลอดเพียงแต่ว่าอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลอีกอย่างหนึ่งครับขอให้รัฐบาลใช้อำนาจรัฐให้เต็มที่เข้ามาตรวจสอบดูแลสิ่งที่มันผิดกฎหมายในภาคใต้นะแล้วก็เข้ามาคุ้มครองปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เข้ามาตรวจสอบองค์กรธุรกิจต่างๆที่มันผิดกฎหมายเข้ามาตรวจสอบกระบวนการโกงบ้านกินเมืองในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจของพี่น้องคนใต้ที่จะได้ลุกขึ้นแล้วก็เข้าร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้น
นะฮะค่ะสำหรับพี่น้องภาคใต้เองนะคะที่อยากจะมาเดินทางแล้วก็เข้าร่วมการชุมนุมวันที่18-19ก็สามารถที่จะติดต่อกับคุณพีรพงษ์ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์081ใช่ไหมคะ457-7430 081-457-7430ใช่ไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมคะเรามีผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดจังหวัดไหนก็ประสานงานผู้ประสานงานจังหวัดนั้นนะครับส่วนพี่น้องจังหวัดราชธานีก็ประสานงานเข้ามาที่ผมตามเบอร์โทรศัพท์นั้นได้เลยจะเดินทางไปร่วมวันที่18-19นะฮะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณพีรพงษ์สังทองนะคะซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างมากนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับการระดมพลครั้งใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในประเทศในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อให้มีการเฝ้าระวังกับอำนาจนอกระบบครับที่มีความพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงโดยมีกลุ่มของม็อบประชาธิปัตย์เป็นผู้ชี้นำติดตามได้รายงานครับใกล้ถึงจุดแตกหักเต็มทีสำหรับการต่อสู้การเมืองของ2ระบบที่แบ่งแยกชัดเจนในตอนนี้นั่นคือการต่อสู้ระหว่างระบอบประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงที่นำโดยนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.กับระบอบอมาตยาธิปไตยของม็อบประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏสุดสัปดาห์นี้จึงเป็นที่จับตาอย่างยิ่งสำหรับคอการเมืองกับปฏิบัติการครั้งสุดท้ายของม็อบอมาตที่พยายามออกแรงกดดันทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามที่ตัวเองประสงค์เพื่อให้เกิดนายกรัฐมนตรีเถื่อนตามมาตรา7แถมคิดถอยหลังหวังให้เกิดรัฐประหารซ้ำรอย19 กันยา 2549ผู้รักประชาธิปไตยอย่างคนเสื้อแดงจึงทนไม่ไหวนัดระดมพลครั้งใหญ่ทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนพลังประชาชนคนทั้งชาติเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดหมายการมีประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงไม่แปลกที่จะเห็นการเดินทางมาร่วมชุมนุมปราบกบฏของคนเสื้อแดงและคนสีเสื้ออื่นที่ไม่เอาด้วยกับระบอบอมาตย์ที่ถนนอักษะอย่างคึกคักตลอดช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งณเวลานี้จตุพรพรหมพันธุ์แม่ทัพใหญ่คนเสื้อแดงยังคงย้ำถึงความสำคัญในการระดมพลครั้งนี้การตรึงกำลังมวลมหาประชาธิปไตยช่วง 17-19 พฤษภาคมนี้เพราะไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ที่อาจพลิกผันจากอำนาจนอกระบบที่เฝ้ารอจังหวะเวลาออกมาแสดงความชั่วร้ายกัดกินบ้านเมืองอีกรอบโดยมีม็อบนกหวีดเป็นผู้จุดเชื้อชั่วร้ายผมรู้แล้วว่าสำหรับสุเทพเทือกสุบรรณจบแล้วแน่นอนครับอาจจะดิ้นเฮือกสุดท้ายในสามวันนี้ก็เป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายจริงๆแม้คุณจะเดินต้องการจะเดินต่อแต่คุณไปไหนไม่ได้แล้วสุเทพเทือกสุบรรณสิ่งที่เราห่วงใยต่อไปนี้คืออำนาจนอกระบบที่เขาแบ่งบทกันตอนแรกให้สุเทพอยู่แถวหน้าไปเลือกเอาภาษาของพรรคคอมมิวนิสต์มาทั้งนั้นปฏิวัติประชาชนสภาประชาชนมวลมหาประชาชนนกหวีดปฏิวัติด้านนายณัฐวุฒิใส่เกลือเสนาธิการคนเสื้อแดงเห็นพ้องกับแม่ทัพใหญ่อย่างนายจตุพรว่ากลเกมขณะนี้คนเสื้อแดงต้องจับตาไปที่อำนาจนอกระบบที่อาจเข้ามาแทรกแซงทำรัฐประหารโดยอาศัยสถานการณ์ความรุนแรงที่นายสุเทพเป็นผู้หยิบยื่นให้ซึ่งขณะนี้ถือเป็นหนทางสุดท้ายที่นายสุเทพจะหยิบขึ้นมาเคลื่อนไหวหลังขบวนการต้มตุ๋นระหว่างนายสุเทพกับสมาชิกวุฒิสภาลากตั้งมาถึงจุดแตกหักหลอกต้มกันเองด้วยมีคลิปคำพูดที่ยืนยันทฤษฎีสมคบคิดก่อนที่จะมีการทรยศกันเองระหว่างนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยกับนายสุเทพความมันก็แตกครับความลับไม่มีในโลกมันไม่แตกที่ประเทศไทยมันก็ไปแตกที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาโน่นแล้วนะครับอันนี้ต้องเลยจัดว่าคุณสุรชัยเป็นสว.สรรหานะครับซึ่งเรียกว่าถ้าหากจะพูดถึงการเลือกข้างคุณสุรชัยก็อยู่ข้างเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับ
สองแม่ทัพใหญ่ของคนเสื้อแดงจึงขอให้มวลชนผู้รักประชาธิปไตยอย่าวิตกกังวลกับกระแสข่าวที่ฝ่ายตรงข้ามปล่อยออกมาขณะนี้โดยเฉพาะกระแสข่าวการสร้างความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบการชุมนุมถนนอักษะซึ่งเป็นอุบายชั่วเพื่อสกัดคนเสื้อแดงไม่ให้เข้าร่วมการระดมพลครั้งใหญ่ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดยืนยันได้ว่าการชุมนุมในครั้งนี้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเต็มร้อยคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยจึงมั่นใจได้ว่าการเข้าร่วมระดมพลครั้งนี้ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางขบวนการประชาธิปไตยได้การระดมพลณที่ตั้งที่อักษะเพียงรอเสียงสัญญาณการยกระดับการชุมนุมเคลื่อนพลข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหากเกิดนายกรัฐมนตรีเถื่อนหรือการรัฐประหารขึ้นจุดยืนนี้ชัดเจนทีมข่าว DNN รายงานขณะที่การชุมนุมรวมพลปราบกบฏของคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะวันนี้เป็นวันนัดหมายที่มีการระดมพลครั้งใหญ่นะคะโดยประธานนปช.ยืนยันนะคะว่าจะยังคงอยู่ในที่ตั้งแล้วก็ไม่เคลื่อนขบวนไปที่ไหนซึ่งคาดว่าหลังจาก 18:00 น.วันนี้คนเสื้อแดงจะเดินทางมาจนเต็มพื้นที่เราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณประสิทธิ์ชัยคำบางผู้สื่อข่าว DNN รายงานสดมานะคะจากถนนอักษะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณนพวรรณครับประธานนปช.นะครับยังยืนยันถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีการวางมาตรการขั้นสูงสุดไว้รองรับมวลชนนะครับพร้อมประกาศจับตาอำนาจนอกระบบที่เชื่อว่ายังคงมีโอกาสเข้ามาแทรกแซงด้วยการประกาศกฎอัยการศึกครับนายจตุพรพรหมพันธ์นะครับประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ยืนยันความพร้อมในการระดมพลครั้งใหญ่วันนี้โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยที่มีความพร้อมเต็มร้อยโดยคาดว่าในช่วง 18:00 น.วันนี้คนเสื้อแดงจากทั่วสารทิศจะเดินทางมาจนเต็มถนนอักษะอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการชุมนุมวันนี้จะยังคงปักหลักตรึงกำลังอยู่ที่ถนนอักษะจนกว่าจะมีสถานการณ์ที่ต่อว่าเกิดการยึดอำนาจล้มล้างระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหากเกิดขึ้นจริงคนเสื้อแดงจะยกระดับการชุมนุมเคลื่อนขบวนในทันทีประธานนปช.ยังยอมรับนะครับว่ามีโอกาสที่กองทัพจะเข้ามาแทรกแซงด้วยการยึดอำนาจดังจะเห็นได้จากการย้ายกองบัญชาการจากกองทัพภาคที่1ไปอยู่ที่ร.1001โดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้เปิดประตูให้ด้วยการสร้างความรุนแรงนำไปสู่การประกาศใช้กฎอัยการศึกคนแสดงจึงต้องมีการเฝ้าจับตาในช่วง 2-3 วันนี้อย่างใกล้ชิดเราไปฟังเสียงคุณจตุพรกันครับคือในทางการทหารเนี่ยนะครับที่บัญชาการทางยุทธวิธีและฝ่ายเสนาธิการทหารของกองทัพภาคที่1ถ้าย้ายออกจากกองทัพภาคที่1เมื่อไหร่ไปประจำที่ร.1001นั่นทุกครั้งที่มีการย้ายก็จะมีการยึดอำนาจทุกครั้งต่อไปส่วนนี้นะครับในครั้งนี้ผมเข้าใจว่าระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึกซึ่งคาดว่าคงจะเป็นตัวนำหน้าและก็คงแค่นี้หนีไม่พ้นคือทันทีที่มีการใช้กฎอัยการศึกมันก็คือการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแวดวงทหารเป็นที่รู้กันว่าถ้าฝ่ายเสนาธิการทหารของกองทัพภาคที่1และที่บัญชาการทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่1ย้ายไปอยู่นะครับร.1001แล้วเนี่ยจะต้องมีการรัฐประหารหรือการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนี่นะครับการรัฐประหารทุกครั้งจะมีการกระทำอย่างนี้เราเองก็เห็นว่าหนทางของสุเทพเนี่ยมันติดตันสุเทพทำได้อย่างเดียวเนี่ยนะครับเวลานี้คือการสร้างความรุนแรงเพื่อให้เกิดนะครับการประกาศใช้กฎอัยการศึกและนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งผมเชื่อว่าเขาพยายามเลี่ยงคำว่ารัฐประหารแต่โดยในยะความหมายนั้นคือการรัฐประหารนั่นเองด้านนายณัฐวุฒิใสเกลือนะครับเลขาธิการนปช.ประกาศท้าให้สมาชิกวุฒิสภาที่ยังดื้อดึงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7เชิญบุคคลที่ต้องการให้มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเถื่อนมหารือพร้อมประกาศให้คนไทยรับรู้เพื่อความเป็นธรรมกับคนทั้งประเทศพร้อมกันนี้ยังขอให้นายสุเทพใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์นี้สร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการบุกยึดกองบัญชาการกองทัพบก
ื่อเปิดโอกาสให้กองทัพยึดอำนาจตามแผนที่วางไว้เราไปฟังเสียงคุณรัฐวุฒิกันครับเสนอตรงๆอย่างนี้ครับเสาร์อาทิตย์นี้ยึดกองทัพบกเสียวันจันทร์เหตุการณ์จะได้จบผมจะได้สู้กับเผด็จการเต็มรูปแบบซึ่งผมสู้ง่ายแต่ถ้าสู้กับเผด็จการอัมพรางอำมาตย์ซ่อนเงื่อนอย่างนี้เนี่ยมันมีแต่จะเป็นภาระของประเทศไทยต่อไปถ้าสุเทพยึดอำนาจอาทิตย์หน้าผมฟันธงว่าเหตุการณ์ก็จะจบอาทิตย์หน้าประชาชนจะได้คำตอบเลยว่าประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบเผด็จการหรือระบอบประชาธิปไตยเราจะเอาทั้งหมดที่เรามีมาล้มเดิมพันกับนายสุเทพเทือกสุบรรณทันทีตั้งแต่วันจันทร์ที่19พฤษภาคมผมกลัวแต่ว่าสุเทพจะเล่นละครตบตาประชาชนแล้วหลอกมวลชนให้มาชุมนุมเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกดำเนินคดีเท่านั้นนะครับปปช.นะครับยังย้ำว่าในช่วง 2-3 วันนี้มีความสำคัญต่อกระบวนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงถือว่าเป็นจุดแตกหักว่าประเทศไทยนะครับจะเดินไปทิศทางใดระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยซึ่งถึงเวลาแล้วนะครับที่คนเสื้อแดงจะได้ปลดปล่อยคนไทยจากการเป็นตัวประกันของนายสุเทพตอนบรรยากาศการระดมพลใหญ่ในวันนี้นะครับเริ่มมีมวลชนจากต่างจังหวัดทยอยเข้ามาสมทบที่ถนนอักษะมากขึ้นซึ่งต้องติดตามในช่วงหลัง6โมงเย็นวันนี้นะครับว่าจะมีคนเสื้อแดงมาร่วมชุมนุมจนเต็มพื้นที่อย่างที่คุณจตุพรกล่าวหรือไม่นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ถนนอักษะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับค่ะขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์ชัยคำบางนะคะรายงานสดมาจากที่ถนนอักษะขอบคุณนะคะครับผมเราจะมาต่อกันที่ทางด้านของอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับสุรพงษ์นั้นได้ออกมาฟ้องปปป.แล้วครับให้เอาผิดกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายอาญามาตรา157นะครับในโทษฐานที่มีการลงมติเกินคำร้องสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ร่วมลงมติโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีครับนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพลตำรวจตรีสุภทัศน์คำดีผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือปปป.ให้ดำเนินคดีกับ9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในข้อหาละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157กรณีที่มีคำวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีอีก9คนพ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีกรณีพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายนายสุรพงษ์เปิดเผยว่าที่ผ่านมานายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกวุฒิสภาสรรหาในฐานะผู้ร้องคดีนี้ไม่ได้ยื่นคำร้องให้เอาผิดตัวเองกับพวกอีก9คนแต่ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นและยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและตัวเองก็ไม่มีโอกาสชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการพิจารณาคดีนี้ของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายผมกับรัฐมนตรี 8-9 คนที่อยู่ในการประชุมเมื่อวันที่6กันยายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและในวาระนั้นก็มีการพิจารณารับทราบการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าผมกับเพื่อนคณะรัฐมนตรีในคณะนั้นเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยพร้อมๆกับท่านนายกซึ่งผมคิดว่าการพิจารณานี้เนี่ยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเลยไม่มีโอกาสที่พวกผมเนี่ยจะไปต่อสู้คดีหรือแก้ข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นผู้ถูกร้องนายไพบูลย์นิติตะวันก็ไม่ได้ร้องพวกผมนายไพบูลย์ร้องแต่ท่านนายกเพียงแต่ผู้เดียวนายสุรพงษ์ยังกล่าวว่าการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการม็อบประชาธิปัตย์หลังจากที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภายังไม่ได้ข้อสรุปในการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางตามข้อเรียกร้องของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของนายสุเทพมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นเพื่อหวังยกระดับให้เกิดความวุ่นวายและให้ทหารออกมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแต่ต้องยอมรับว่าถือเป็นโชคดีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกแสดงความชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางการใช้ทหารออกมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในขณะนี้
ไม่มีใครเห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์นอกจากนี้ยังเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏเนื่องจากมีหลักฐานคลิปวิดีโอการปราศัยของนายเสรีวงศ์มนทาแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่ระบุว่านายสุรชัยเป็นพวกเดียวกันกับม็อบประชาธิปัตย์และยังมีความพยายามที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ใช้เงินซื้อสว.เพื่อให้เสนอนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7นะคะขณะเดียวกันนะคะมีการวางพวงมาลาวีรชนเดือนพฤษภาด้วยค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเที่ยง DNN นะคะในช่วงนี้กลับมาติดตามงานเสวนาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะครับผมซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือข่ายนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่งก็เครือข่ายพลเมืองเน็ตออกมาระบุนะครับว่าพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั้นทำให้คนกลายเป็นอาชญากรได้ครับส่วนนายประวิตรโรจนพฤกษ์ระบุนะครับว่าคนไทยนั้นได้ท้าทายกรอบความคิดแบบสังคมเก่าที่เคยผูกขาดข่าวสารและมาตรฐานความดีในสังคมครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนาสังคมวิทยาสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนายรูดิเกอร์คอฟนักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยพาสเซาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้บรรยายถึงการสื่อสารกับระบบสังคมโดยระบุว่าในแง่สังคมวิทยามีการใช้อำนาจและการต่อต้านอำนาจในสังคมซึ่งสถาบันหรือองค์กรทางสังคมมีอำนาจและอิทธิพลต่อสังคมโดยรวมมีการกำหนดมาตรฐานความดีงามและความถูกต้องหรือ common good ที่นอกเหนือจากบทบัญญัติของกฎหมายไว้ด้วยนายคอฟระบุด้วยว่าขณะที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวหรือผลิตสื่อต่างๆออกมาจะมีมาตรฐานความดีงามหรือ common good ออกไปด้วยและคนในสังคมก็ให้ความเชื่อถือหรือเชื่อว่าเป็นความจริงและมีความถูกต้องขณะเดียวกันหากสื่อมวลชนไม่เสนอข่าวใดก็ทำให้เรื่องราวเหตุการณ์หรือประเด็นนั้นๆไม่มีความสำคัญสำหรับคนในสังคมอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีสื่อหลายสำนักและหลายรูปแบบอาทิสื่อทางอินเทอร์เน็ตทำให้การส่งผ่านข้อความหรือการสื่อสารเปิดกว้างโดยไม่ได้ขึ้นต่อคอมมอนกู๊ดเสมอไปนายประวิตรโรจนพฤกษ์ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นให้สัมภาษณ์โดยออกความเห็นนะครับว่าในประเทศไทยนั้นมีทั้งสื่อกระแสหลักหรือฟรีทีวีและสื่อเลือกข้างที่ตอบสนองต่อแนวทางการเมืองของพลังทางสังคมรวมถึงสื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นมากมายทำให้การผูกขาดข้อมูลและความคิดความเชื่อรวมถึงกรอบความคิดในเรื่องมาตรฐานความดีงามทำได้ยากแตกต่างจากในอดีตพร้อมกับยกตัวอย่างการบังคับข่มขู่ให้สื่อต่างๆนำเสนอข่าวตัวเองของม็อบประชาธิปัตย์ที่ไม่ประสบผลสำเร็จโดยได้เทียบเคียงกับกรณีที่แกนนำคนเสื้อแดงนำเรื่องกรวยอาถรรพ์มาเปิดประเด็นซึ่งแม้แต่สื่อกระแสหลักก็ได้นำเสนอจนเป็นประเด็นสังคมนายประวิตรกล่าวด้วยว่าปัจจุบันคนในสังคมไทยตั้งคำถามและท้าทายกรอบความคิดแบบสังคมเก่าแม้กระทั่งกฎหมายอาญามาตรา112ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงก็ถูกสังคมตรวจสอบเรื่องความชอบธรรมของตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้ผ่านสื่อแขนงต่างๆรวมไปถึงประเด็นกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเด็นพิธีกรรมในศาสนาพุทธก็ถูกตั้งคำถามและอธิบายในหลายมิติในแง่มุมที่แตกต่างกันนายประวิตรมองว่าสังคมไทยกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างโดยไม่ต้องทำลายตัวเองอย่างเรื่องกรวยศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างเนี่ยอันนี้เนี่ยสื่อกระแสหลักเนี่ยเป็นผู้ตามกระแสนะครับจะเห็นได้ว่าสื่อรวมถึงเครือ The Nation ตอนหลังเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มีนักข่าวจะเรียกว่านักข่าวหรืออาจจะไม่ใช่นักข่าวอย่างที่อาจารย์คอฟว่านะครับเพราะว่าหน้าที่หลักๆคนเหล่านี้เนี่ยวันๆก็คือนั่งดูในโซเชียลมีเดียว่ามีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มาเล่นเป็นข่าวเพราะการกระจัดกระจายของสื่อแล้วก็ความเห็นต่างทางการเมืองที่มันสามารถแสดงออกผ่านสื่อที่หลากหลายได้เนี่ยไอ้การผูกขาด อำนาจการผูกขาดวาทกรรมของฝ่ายที่เรียกว่าเครือข่ายสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไม่สามารถกระทำได้ต่อไปแล้วมันถูกท้าทายและการท้าทายนี้เนี่ยมัน
มีมาเอาข้อจริงอาจจะก่อนรัฐประหารปี49ด้วยซ้ำไปการท้าทายมันไม่ได้อยู่แค่ในระดับของการที่จะแสดงความเห็นเท่าทันเจ้าแล้วถูกเข้าคุกหรือไม่แล้วแต่เป็นการตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของกฎหมายนะครับดีเบตตอนนี้มันไปถึงระดับถึงถามถึงความชอบธรรมนะฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะแล้วก็ผมมองไม่เห็นแล้วมันจะกลับไปอยู่กลับไปแบบเป็นยุคหินยุคอยู่ในกาลาครอบอะไรต่างๆได้อย่างไรนะฮะโอเคตอนดู my last point อาจารย์เพชรนายอาทิตย์สุริยะวงศ์กุลผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตกล่าวว่าอินเทอร์เน็ตถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่เบื้องต้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการสื่อสารในลักษณะนี้โดยตรงแต่กระแสเรื่องกรวยอาถรรพ์ก็เริ่มจากสื่อออนไลน์ก่อนที่แกนนำคนเสื้อแดงจะหยิบมาเป็นประเด็นและสื่อกระแสหลักตามเป็นประเด็นต่อแต่นโยบายด้านความมั่นคงของรัฐในประเทศไทยจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำให้คนที่ใช้ประโยชน์กลายเป็นอาชญากรได้ทั้งที่ผู้ใช้อาจไม่มีเจตนากระทำผิดแต่เนื่องจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกประเทศได้นายอาทิตย์มองว่าภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรจัดลำดับความสัมพันธ์ของการใช้อินเทอร์เน็ตในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของรัฐให้เหมาะสมขณะเดียวกันนะคะเกิดเหตุเครื่องบินบุคคลสำคัญสปป.ลาวนั้นตกในแขวงเชียงขวางนะคะแล้วก็พบผู้เสียชีวิตจำนวนมากหนึ่งในนั้นค่ะมีพลโทดวงใจพิจิตรค่ะท่านนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศอยู่ด้วยนะคะล่าสุดนั้นพบร่างแล้วค่ะทางทหารของรัฐบาลลาวรายงานนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ 6:30 นของวันนี้เครื่องบินแบบ AN-74-300 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่แขวงเชียงขวางทางตะวันออกเฉียงเหนือของสปป.ลาวทั้งนี้ในเครื่องบินลำดังกล่าวมีผู้โดยสารเป็นบุคคลสำคัญของสปป.ลาวอยู่หลายคนเช่นพลโทดวงใจพิจิตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศในเจืองบุญสมบูรณ์ขันหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักนายทองบานแสงอาฟอนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบหรือกระทรวงตำรวจนายสุกันมหาราชเจ้าครองนครเวียงจันทน์เป็นต้นนะคะจากรายงานข่าวก็มีการแจ้งนะคะว่าเจ้าหน้าที่พบศพพลโทดวงใจในที่เกิดเหตุแล้วขณะที่มีรายงานข่าวนะคะว่านางปราณียาทุนตู้นะคะประธานสภาแห่งชาติเดินทางไปก่อนไม่ได้อยู่ในเครื่องบินลำที่ประสบอุบัติเหตุนี้ทั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวต้องรอเจ้าหน้าที่ทางการสปป.ลาวเข้าสืบสวนหาสาเหตุต่อไปค่ะเบื้องต้นนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน18คนรอดชีวิต3คนเป็นชาย2คนหญิง1คนขณะที่ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่และก็มีการแชร์ภาพที่ถูกระบุว่าเป็นผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสสาว1รายขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่แถลงการของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยรองโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาระบุครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ใช้เงินซื้อสว.เพื่อไม่ให้เสนอนายกรัฐมนตรีมาตรา7นะครับขณะเดียวกันนั้นได้ออกมาเรียกร้องเลยครับให้กับกกต.ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้ดีที่สุดครับนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพทึกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏที่ระบุว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช้เงินจำนวน 7,000 ล้านบาทซื้อตัวสว.เพื่อไม่ให้เสนอนายกรัฐมนตรีมาตรา7เนื่องจากเมื่อวานนี้สว.นำโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาแถลงผลการประชุมที่ไม่เป็นไปในแนวทางที่นายสุเทพและม็อบประชาธิปัตย์ต้องการจนนายสุเทพอาจจะอยากเปลี่ยนนามสกุลให้ใหม่เป็นสุรชัยเลี้ยงไข้เรื่อยไปซึ่งแนวความคิดดังกล่าวเป็นแนวความคิดเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านายสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเดินอยู่ในทิศทางเดียวกันส่วนการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่ยาวนานกว่า7เดือนแต่ยังไม่ได้รับชัยชนะเพราะนายสุเทพก้าวไม่ข้ามพันตำรวจโททักษิณและยังเป็นการดูถูกประชาชนอีกด้วยรองโฆษกพรรคเพื่อไทยยังกล่าวด้วยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้จับตาสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากอาจมีการสร้างสถานการณ์จนนำไปสู่ความรุนแรงซึ่งประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่ออุปทานหมู่จนอาจนำไปสู่การปะทะกันระหว่างประชาชนหรือนำไปสู่การออกมายึดอำนาจของทหารและอาจนำไปสู่การรัฐประหารซึ่งถือเป็นช่วง7วันอันตรายอย่างไรก็ตามรองโฆษกพรรคเพื่อขออภัยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเห็นว่าทางออกของประเทศคือการที่พรรคประชาธิปัตย์และม็อบประชาธิปัตย์เลิกขัดขวางแนวทางประชาธิปไตยอาทิการขัดขวางการเลือกตั้งและประเทศนั้นต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งยังระบุถึงสาเหตุ3ประการซึ่งเกิดจากการที่พรรคประชาธิปัตย์และม็อบประชาธิปัตย์สมคบกันสร้างสุญญากาศร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งการที่รัฐธรรมนูญปี2550ระบุไว้ว่ารัฐบาลรักษาการมีอำนาจจำกัดและไม่สามารถทำสิ่งใดได้ซึ่งถ้าแก้ไขคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ความเป็นจริงไม่สามารถทำได้และกลุ่มชนชั้นนำในประเทศไม่เห็นความสำคัญของคนในประเทศสร้างสุญญากาศโดยไม่ให้มีการเลือกตั้งและตัดสินใจแทนประชาชนโดยชนชั้นนำไม่เป็นประชาธิปไตยกลายเป็นขนาดธิปไตยนอกจากนี้นะครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยยังกล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้วยว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งของฝ่ายใดควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการจัดการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ใช่แค่เพียงพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวพร้อมทั้งกล่าวด้วยว่าในขณะนี้มีผู้ร้องเรียนการทำงานของกกต.จำนวนมากซึ่งนายสมชัยศรีสุทธิยากรมีโอกาสติดคุกสูงกว่ากกต.คนอื่นหากมีการดำเนินคดีเกิดขึ้นและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมข่าวเที่ยงค่ะเดี๋ยวพบกับเราสองคนได้อีกครั้งในข่าวข้ามดีเอ็นวันนี้ค่ะคุณเอกวรัญญูอมรปานดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ